สวัสดีค่ะปุ่มมอสบี้ค่ะผู้อำนวยการโครงการฮักโปรเจกต์ทำงานด้านการป้องกันและคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการถูกละเมิดทางเพศค่ะเราได้คุยกับคนคนหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาถูกละเมิดถูกทำร้ายในบ้านในครอบครัวแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเด็กถูกทำร้ายในครอบครัวเนี่ยมันก็ไม่มีใครช่วยจนกว่าที่จะมีคนคนหนึ่งที่จะเสี่ยงแล้วก็ยอมที่จะเข้าไปในที่ของเขาเพราะหลายคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปยุ่งเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพอประมาณปี2012เนี่ยก็อธิษฐานแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าเรียกให้มาทำงานด้านนี้แล้วก็แต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยจะมีอยู่เคสหนึ่งที่ทำกับเพื่อนสนิทแล้วก็พาน้องเข้าไปแจ้งความแล้วก็เหนื่อยมากแล้วน้องอ่ะน้องต้องไปเล่าว่าตัวเองถูกละเมิดทางเพศยังไงต่อหน้าตำรวจอยู่ในห้องที่มีคนอยู่หลายๆคนแล้วแบบพอน้องเขาต้องเล่าว่าตัวเองถูกละเมิดยังไงเขาก็รู้สึกแบบอายเขาสึกขายหน้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้ใครได้ยินเราก็แบบวันนั้นเราก็รู้สึกเฟลกับตัวเองแล้วแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้สกอลาร์ชิพไปที่อเมริกานะคะแล้วก็ไปที่ดัลลัสแล้วเราก็ไปดูศูนย์ชายแอดโวเคซีเซ็นเตอร์ของดัลลัสพอกลับมาปี2014กลับมาเมืองไทยเนี่ยภายใน3เดือนเราก็เลยเปิดศูนย์ชายแอดโวเคซีเซ็นเตอร์ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่มีตอนนั้นพระเจ้าก็จัดเตรียมห้องหนังสือห้องสมุดเปียโนคือทุกอย่างคือเราไม่มีอะไรเลยก็เริ่มทำงานกับตำรวจไทยอะนะคะก็ตอนนั้นก็คือจะสนิทกับสารวัตรดาวที่อยู่ที่ตำรวจภูธรภาค5ก็ทุกวันนี้เราก็ทำงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคือส่วนใหญ่ผู้เสียหายและครอบครัวเนี่ยเวลามีเคสมีอะไรเขาก็จะมาแจ้งที่เราแล้วเราก็จะพาเคสไปแจ้งความแล้วก็เราก็คือเป็นการทำงานที่ใกล้ชิดแล้วก็เดินเคียงข้างคู่กันไปอะค่ะเพราะฉะนั้นคือเราเหมือนเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าเราเป็นทาสฟอร์สเดียวกันค่ะถามว่าบุ๋มบอกคนอื่นทุกครั้งว่าจริงๆแล้วผู้เสียหายไม่ค่อยสนใจเรื่องคำพิพากษาการตัดสินเท่าไหร่หรอกหรือว่าการชนะคดีส่วนใหญ่ที่เขาอยากได้คือว่ามีใครที่เดินเคียงข้างเขามากกว่าค่ะคือต้องบอกว่าผู้เสียหายที่ถูกละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็จะเป็นบาดแผลทางใจที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิตนะคะคือแต่ละคนก็อาจจะแสดงออกแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีภาวะซึมเศร้าแต่บอกว่าถ้าคนที่เคยถูกละเมิดแล้วไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยโอเคเขาอาจจะมองว่าเป็นไปละเมิดผู้อื่นแต่ก็ยังเจอเป็นส่วนน้อยนะคะส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเป็นการที่เบลมตัวเองมากกว่าที่เขาจะเหมือนทำลายตัวเองหรือว่าในส่วนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนก็มีภาวะอยากฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนก็โดนเพื่อนล้ออย่างเงี้ยค่ะเรามองว่าเราจะรู้สึกเศร้าใจมากที่ว่าทำไมเราไม่เป็นสังคมที่ให้อภัยหรือบางทีเด็กอยู่ในโรงเรียนพอโรงเรียนรู้ว่าเด็กเป็นผู้เสียหายทางแบบเนี้ยถูกละเมิดโรงเรียนอาจจะไม่อยากให้เด็กอยู่อีกมองเขาว่าแทนที่จะมองเขาว่าเป็นผู้เสียหายหรือเป็นเหยื่อเนี่ยเขากลับถูกตีตราโดยสังคมแล้วสังคมไม่ให้การยอมรับแล้วแบบจะมีเคสหนึ่งมั้งล่าสุดก็คือผู้เสียหายถูกละเมิดออนไลน์แล้วคลิปถูกเผยแพร่น้องก็ใส่แมสเวลาออกบ้านคือไม่อยากเจอหน้าใครห้องนอนก็เอารูปสวยๆของตัวเองลงหมดทั้งที่เขาเป็นคนที่สวยมากเนี่ยค่ะแล้วเราก็ช่วยให้กำลังใจเขาจนวันนึงเขาส่งข้อความมาหาเราบอกว่าขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจแล้วทำให้เขาอะอยากกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งนึงมันก็ทำให้เรารู้สึกดีค่ะมันเหมือนเป็นสำหรับคนทำงานอะมันคือรางวัลอันยิ่งใหญ่คือแนะนำว่าให้อ่านงานแล้วก็ศึกษาหรือว่าไปเป็นอาสาสมัครในส่วนที่คุณมองว่าอย่างงานรณรงค์เนี่ยใครเข้ามาช่วยกันทำก็ได้ค่ะอย่าลืมว่าเรากำลังทำกับชีวิตคนชีวิตกับของเด็กแล้วก็ในแม้แต่งานเราก็รู้ว่าพระเจ้าก็ดูแลหรือว่าในเหตุการณ์แม้แต่ในหลายๆเคสหลายๆคดีที่พระเจ้าส่งมาให้เราอ่ะ
เราจะดูแลอย่างดีเพราะเราเชื่อว่าพระองค์เลือกเราที่จะเป็นคนทำเคสนั้นๆแล้วทุกเคสมันก็จะที่มันก็คือเหมือนจะบอกทีมทุกครั้งอะว่าเวลาเราเครียดเรื่องอะไรก็จะบอกว่า let's pray and miracle will happen อะไรอย่างเงี้ย